สวัสดีค่ะคอนเทนต์เฟอร์เรตเฟอร์ใจวันนี้จะมารีวิววิธีอาบน้ำเฟอร์เรตกันค่ะโดยเราจะเทข้าวโอ๊ตลงไปในถุงผ้านะคะหรือว่าผ้ากองอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นเปิดน้ำอุ่นลงไปนะคะในอ่างหรือกะละมังค่ะแช่ข้าวโอ๊ตในน้ำสักพักนะคะจนกว่าน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นค่ะเมื่อข้าวโอ๊ตละลายได้ที่แล้วเราก็มาเตรียมนางแบบกันค่ะวันนี้เป็นน้องบีน่าจะมาสาธิตวิธีการอาบน้ำเฟอร์เรตค่ะหย่อนน้องลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่อยๆวักน้ำมาชะล้างบริเวณใบหน้าและลำตัวนะคะระวังอย่าให้เข้าหูแล้วก็เข้าตาค่ะเหตุผลที่เราเลือกใช้ข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือถ้าเราใช้แชมพูทั่วๆไปอาบอะค่ะแชมพูมันจะไปชะคราบมันแล้วก็น้ำมันที่อยู่ตรงขนของน้องเมื่อน้ำมันถูกชะออกไปหมดเนี่ยร่างกายของน้องเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำมันขึ้นมาปกคลุมบนขนใหม่ค่ะซึ่งกลิ่นของน้องเนี่ยก็จะมาจากปริมาณน้ำมันที่อยู่ตรงขนนั่นแหละค่ะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดตัวน้องให้แห้งนะคะบีบไล่น้ำปื๊ดแบบนี้จากนั้นใช้ผ้าสะอาดค่อยๆเช็ดตัวน้องจนขนแห้งหมาดๆนะคะแล้วเราก็จะพาน้องไปเป่าขนกันค่ะไปเลยซึ่งในขั้นตอนการเป่าขนเราจะไม่ใช้ลมที่ร้อนมากนะคะเป่าจนขนแห้งแค่นี้ก็เสร็จละค่ะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย